ครับสวัสดีครับช่างแว่นครับก็จะมาที่แอปวิดีโอโชว์วันนี้จะมาแนะนำวิธีการลบเสียงแล้วก็พากย์ทับนะครับก็เข้าไปที่แอปวิดีโอโชว์นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเข้าไปที่แอปวิดีโอโชว์นะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะฮะมีโฆษณาปล่อยให้เข้าโฆษณานะครับเพราะเราใช้ของเข้าฟรี ก็ไปที่แก้ไขวิดีโอนะครับไปที่วิดีโอที่เราถ่ายมานะครับผมถ่ายวิดีโอมา1วิดีโอนะครับไปที่ต่อไปนะครับ วิดีโอสังเกตว่ามันจะมีเสียงที่เข้ามาตามธรรมชาตินะครับไม่ได้มีการอัดเสียงมาแม้แต่อย่างใดนะฮะผมไม่ได้พูดบรรยายในวิดีโอเลยนะครับเราก็ไปที่เสียงนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับภาคทับนะครับดูเสียงมันก็จะมีเสียงรถยนต์เสียงนกเสียงลมอะไรต่อมีอะไรนะฮะ วิดีโออยู่31วินะครับเดี๋ยวผมลองสาธิตการภาคทับนะครับเราจะภาคทับจากส่วนไหนเราก็ค่อยเลื่อนวิดีโอเอาอย่างนี้นะฮะผมจะภาคทับตั้งแต่ต้นวิดีโอเลยนะครับ ลองดูนะครับครับสวัสดีครับช่างแว่นครับครับผมโบกมือบ๊ายบายนะครับวันนี้มาอยู่ที่บ้านผมมือที่ผมชี้ไปนี่ก็คือภูเขาฝั่งถนนบายพาสนะครับแถวนี้ก็คือหมู่บ้านที่ผมอยู่นะครับก็หันกล้องไปไปมามานะครับว่างจากการทำงานนะครับวันนี้ไม่มีทริปที่จะไปไหนเพราะว่ามีเงินไม่พอซื้อตั๋วเครื่องบินนะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับนะฮะก็เราก็กดตกลงนะครับแล้วก็กดตรงนี้เพื่อบันทึกนะฮะด้านบนนะครับครับสวัสดีครับช่างแว่นครับเห็นไหมครับผมโบกมือบ๊ายบายนะครับวันนี้มาอยู่ที่บ้านผมมือที่ผมชี้ไปนี่ก็คือภูเขาฝั่งถนนบายพาสนะครับแถวนี้ก็คือหมู่บ้านที่ผมอยู่นะครับก็หันกล้องไปไปมามานะครับว่างจากการทำงานนะครับวันนี้ไม่มีทริปที่จะไปไหนเพราะว่ามีเงินไม่พอซื้อตั๋วเครื่องบินนะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับก็จะเห็นว่าถ้าสมมุติว่าเราพอใจแล้วนะครับก็คือกดส่งออกบันทึกลงแกลเลอรี่ด้วยความละเอียดสูงนะครับเหมือนเดิมก็ง่ายๆนะครับสำหรับการภาคทับนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ